ชิปโป้193ตอนโรงเรียนมหาเวท EP 9ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกล้าวันนี้เธอดูลูกหน่อยนะฉันจะไปซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวไปนานไหมก็สัก 2-3 ปีนานจังวะนี่ไปซื้อกับข้าวหรือไปขุดทองเออก็ไม่น่าถามรู้อยู่แค่ไปซื้อของมาเอาลูกมาเฮ้ยเธอโยนมางี้เลยเหรอป้าไม่เป็นไรหรอกลูกเราควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ลืมแล้วเหรอเออลืมไปพลังแห่งการครอบครองโลกเอออย่าให้กูรู้นะว่าสอนลูกให้ครอบครองโลกเนี่ยอยู่บ้านดีๆนะถ้ามีคนมาเคาะประตูอย่าเปิดถ้าเห็นมีคนแปลกหน้าอย่าให้เข้าบ้านแล้วก็อย่ารับลูกอมจากคนที่ไม่รู้จักด้วยนี่ฉันไม่ใช่เด็กนะน้องหงเดี๋ยวแม่มานะบ๊ายบายมาม่าน้องหงแม่กำลังจะทิ้งพวกเราไปแม่เขาไม่ต้องการเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาม่าแม่เขามุ่งไปสู่อนาคตที่สดใสพวกเรามันก็เป็นแค่สิ่งที่แม่ไม่ต้องการเดี๋ยวมึงเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่เองแม้จะไม่มีแม่ก็ตามมืออาการหนักนะเนี่ยมาม่าป่ะลูกรักเราไปแกล้งตายกันหน้าทีวีกันเถอะเดี๋ยวซื้อเบียร์มาฝากรีบไปรีบมานะจ๊ะจุ๊บจุ๊บอยู่บ้านเฉยๆน่าเบื่อจะตายเดี๋ยวพ่อพาไปเดินเล่นเอาไหมป้าอ๋อตกลงเหรอโอเคไปกันมาเดินเล่นกันเหรอหัวหน้าห้าวอำนวยอำนวยท่านชื่อพ่อเออช่างเหอะจะอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละมันเหมือนกันตรงไหนแล้วเองจะไปไหนหรอผมนัดเด็กไว้ที่สวนสาธารณะจะฝึกกันอ๋อที่จะแข่งสกิลกันนะใช่แล้วหัวหน้าเออจะว่าไปเห็นเป็ดเล่าให้ฟังอยู่ว่าต่อไปทีมที่เจอก็คือทีมตายซะเถอะอ๋อทีมของผมเองฮะนี่มึงคือคู่แข่งทีมลูกกูเหรอถั่วต้มอ้าวแต่การแข่งมันมีแค่ครูกับนักเรียนไม่ใช่หรือเองเป็นพาโรงนี่หว่าเป็นกรณีพิเศษครูไม่พอสรุปว่ามึงคือคู่แข่งทีมลูกกูใช่แล้วครับถ้าแพ้ก็อย่าโกรธกันเลยนะเออกูไม่โกรธมึงหรอกไอ้อำนวยผมชื่อสงบฮ่าน้องหงว่าไงเรียกชื่อลุงซิอำนวยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวอำนวยอำนวยอำนวยโอ้โหเรียกชื่อพ่อกูใหญ่เลยดีมากลูกดีมากอ้าวให้ท้ายลูกอีกอำนวยกรามอะไรเรียกกูทำไมไม่ได้เรียกจะรอชื่อพ่อน้องหงอำนวยกรามนี่กูควรจะรู้สึกยังไงดีเนี่ยอำนวยอำนวยอำนวยตกลงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกูหรือไม่เกี่ยววะกรามเอ้ยอะไรไม่ได้เรียกอำนวยอำนวยพอเถอะลูกเดี๋ยวอำนวยจะร้องผมชื่อสงบเออระวังเอาไว้ให้ดีเหอะเดี๋ยวการแข่งครั้งหน้าจะเล่นไอ้เป็ดให้ยับเลยโอ้โหขู่จะเล่นลูกกูซะด้วยผมไม่ได้จะเล่นงานลูกพี่กล้ามนะผมจะเล่นงานพี่ชายของน้องหงมันก็คนเดียวกันเปล่าวะน้องหงมันบอกว่าจะเล่นงานพี่เป็ดอ่ะครับพี่เป็ดใช่พี่เป็ดนั่นแหละป้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะพลังลูกกูพลังอะไรเหรอพลังจิตเหรอเฮ้ควบคุมแรงโน้มถ่วงเฮ้ยไปผมอย่ามากลูกเราจะครองโลกเอ๊ะอ้าวน้องหงป้าเมื่อวานนี้พวกเธอทำได้ดีมากถึงเกือบจะแพ้ก็เหอะแต่ก็พลิกมาชนะได้เพราะฟลุกล้วนๆเลยค่ะแต่ก็ชนะไงโอ้ยแว่นมึงน่ะสลบคนแรกก็เพราะมึงไม่ใช่เลยไงไอ้เป็ดโทษทีเพื่อนแต่ก็ดีนะที่แว่นสลบอ่ะไม่งั้นไม่รู้เลยว่าเอาคนในทีมคู่แข่งมายิงได้จะบอกว่าผมติดตัวถ่วงสินะครูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครูโย่หมายความอย่างนั้นแหละครูโย่แค่ปลอบใจมึงโอ้ยน้อยใจผมไม่มีประโยชน์กับทีมเลยสินะผมขอลาออกเฮ้ยอนุมัติครูโย่งอ่ะไม่รั้งผมเลยจะรั้งทำไมคนหมดใจรั้งไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาฝันไปเถอะผมไม่ออกหรอกอ้าวยังไงกันแหน่กูไม่ออกไล่ให้ตายกูก็ไม่ออกถ้ากูออกแล้วกูจะทำอะไรนั่นไงทีนี้จากการสู้รอบที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเรียนรู้อะไรบ้างเริ่มจากเปิ้ลก่อนเลยสกิลของหนูแทบไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมเลยค่ะก็แค่ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนได้เฉยๆเออแล้วแว่นล่ะสกิลของผมก็แทบไม่มีประโยชน์เลยครับแค่เรียกออกมาให้เกะกะเฉยๆใช้โจมตีก็ไม่ได้โจมตีแล้วผมก็เจ็บเองเอาละข้าไม่เป็ดไปอ้าวทำไมอ่ะไม่มีอะไรเหม็นขี้หน้าครูยงแล้วเล่นหน้าเป็ดเรียนรู้อะไรบ้างสมาธิสั้นมั้งครับระหว่างใช้สกิลถ้าโดนก่อกวนก็ลืมเลยว่าจะพูดว่าอะไรเออนั่นแหละชนะมาได้ไงยังงงอยู่เลยเนี่ยแต่ทีนี้ครูก็เกิดคิดอะไรได้บางอย่างขึ้นมาที่จริงแล้วทีมเราสุดยอดเลยนะสกิลแต่ละคนเนี่ยเพียงแต่ยังใช้ผสมกันไม่เป็นใช้ผสมพันธุ์ใช้ผสมกันเว้ยแล้วใช้ผสมพันธุ์ยังไงอ่ะไอ้แว่นครูบอกว่าใช้ผสมกันก็เออไงผสมพันธุ์ไง
เออปล่อยมันแล้วที่จริงครูโย่งตั้งใจจะบอกอะไรพวกเราเหรออ๋อคืองี้ถ้าครูจะอธิบายให้แบบหมดเลยพวกเธอก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรครูอยากให้พวกเธอคิดเอาเองกันมากกว่าจะได้มีความภาคภูมิใจที่มากขึ้นเอาความภาคภูมิใจไปทำอะไรคะเอาชัยชนะดีกว่าไหมก็เอาทั้งสองอย่างนั่นแหละถึงครูจะไม่แนะนำแต่ครูก็จะใบ้ให้นะแล้วให้พวกเธอไปคิดต่อกันเอาเองเออใบก็ยังดีเนาะเหลามาเลยครูโย่งเออตั้งใจฟังนะแบ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 ะลิ้นเป็นตะคริวเหรอครูโย่งใบแบบนี้ไม่ต้องใบดีกว่าเอาล่ะงั้นเดี๋ยวใบใหม่เอาให้มันดูแบบน่านับถือหน่อยได้ครูจะแนะนำให้แค่คนละคำนะแล้วก็ไปคิดต่อกันเอาเองอยากจะชนะแน่ไหมเนี่ยเริ่มจากเป็ดก่อนเลยครับครูโย่งว่ามาเลยเดียวฮะเดียวจบแล้วฮะอะไรวะเดียวเนี่ยเออใบแค่นี้แหละตายแล้วเดียวเดียวอะไรวะต่อไปเปิ้ลหนูฟังอยู่พื้นฮะพื้นถูกต้องคำว่าพื้นโหเปิ้ลแล้วร้ายพอๆกับเราเลยเดียวกับพื้นเฮ้ยครูไม่ได้ให้เอาไปรวมกันมันคำของแต่ละคนเลยครูยอมผมไม่อยากรู้แล้วอ้าวทำไมอ่ะใบมาแบบนี้ผมก็คิดไม่ออกอยู่ดีเออจริงกูเห็นด้วยแว่นเออนะฟังก่อนเท้าเท้าเหรอนี่ครูพูดจบแล้วใช่ไหมใช่แล้วเอาไปคิดต่อกันเอาเองนะทีนี้ก็กลายเป็นว่าครูไม่ได้ช่วยอะไรเลยพวกเธอก็เก่งด้วยตัวเองอ๋อคืออยากให้พวกเราภาคภูมิใจว่าพวกเราเก่งด้วยตัวเองกันใช่ไหมใช่แล้วเพราะครูเนี่ยแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากพูดให้คนละคำโอเคก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราคิดของเราก่อนของเราเป็นคำว่าแมวเดียวโว้ยไม่ใช่แมวเออนั่นแหละเดียวเดียวเหรอเป็ดมันจะมีความหมายว่าไงถ้ามั่งรักเดียวใจเดียวบ้าพวกมึงช่วยจริงกันได้ไหมเออได้ได้ได้เธอบอกว่าเธอสมาธิสั้นใช่ไหมเป็ดแล้วก็ชอบงงเวลาจะไล่คาถาเออใช่เด็กเพราะว่าไม่รู้จะเรียกใครมาดีอ่ะหัวมันก็เลยกลวงๆตอนที่กำลังเรียกมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแบบว่าครูโย่งอาจจะแบบว่าให้นึกชื่อแค่ชื่อเดียวชื่อเดียวเหรอเออก็น่าเป็นไปได้นะแล้วจะนึกชื่อใครล่ะก็คงต้องเป็นคนในทีมอยู่แล้วแหละแบบว่าให้เป็นชื่อประจำที่เธอจะต้องเรียกตลอดเลยอย่าให้แว่นเนี้ยเหรอแว่นชื่อเดียวไม่ไหวมั้งกูกลัวเจ็บเออนั่นดีงงว่ะเอามาของเปิ้ลมั่งดีกว่าของเราเป็นคำว่าทองพื้นโว้ยไปเอาทองมาจากไหนกันเนี่ยเออนั่นแหละค่ะพื้นมันทำไมเหรอนั่นเด็กพื้นมันทำไมนะเกี่ยวกับสกิลเปิ้ลป่ะเอสกิลเราตอนนี้เรียกฝนกับเรียกหิมะได้แล้วมันเกี่ยวกับพื้นตรงไหนนะหรือว่าครูจะให้เปิ้ลทำพื้นให้มันลำบากอ๋อแปลว่าสร้างความลำบากในการเคลื่อนไหวของทีมอื่นเปล่าเออน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามีแต่เราอะที่ควบคุมสภาพแวดล้อมได้เออพอเข้าใจแล้วทีนี้มาแว่นคำว่าอะไรว่าลืมเท้าไงเออใช่แล้วครับเท้าจะรอดกันไหมเนี่ยแว่นมึงแยกร่างนี่เรียกเท้าออกมาเพิ่มได้ไหมไม่ได้เรียกมาได้ทีละทั้งตัวงั้นคำว่าเท้ามีความหมายว่าไงเอทุกครั้งเวลาที่เรียกโจมตีเราจะต้องเจ็บตัวใช่ไหมใช่เพราะหัวมึงกระแทกตลอดเลยเออล่าสุดยังหัวโนไม่หายเจ็บเลยเนี่ยเฮ้ยแว่นกูนึกออกแล้วอะไรอ่ะเป็ดดีมากดีมากค่อยๆคิดปกติเวลากูเรียกกระสุนมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นหัวพุ่งไปชนกันตลอดเลยใช่ไหมเออใช่หัวเป็นกระสุนแหละหรือว่าแว่นคราวนี้เวลากูจะเรียกกระสุนมนุษย์มึงลองตีลังกาสิตีลังกาทำไมก็ตีลังกาเอาขาชี้ฟ้าไงแล้วกูก็จะเรียกมึงมาเป็นกระสุนทีนี้พอหัวมึงอยู่ข้างล่างแทนพอกูเรียกก็อาจจะกลายเป็นขามึงก็ได้นะเว้ยที่พุ่งชนศัตรูอ๋อสลับหัวสลับเท้าก่อนที่มึงจะเรียกนะเออนั่นแหละนั่นใช่ไหมความหมายของคำว่าเท้าอ่ะเฮ้ยน่าสนใจต้องลองใช่ไหมครูโย่งถูกต้องแล้วเด็กๆนั่นไงเก่งมากนี่ครูไม่ได้บอกเลยนะพวกเธอคิดกันเอาเองได้ส่วนข้อหนูก็คือทำสภาพแวดล้อมให้คู่ต่อสู้ลำบากใช่ไหมคะแบบว่าทำให้หนาวก็ได้ทำให้พื้นลื่นก็ได้แล้วเวลาคู่ต่อสู้หนาวลื่นจากน้ำฝนเนี่ยก็จะใช้สกิลได้ลำบากก็ถูกอีกแหละนี่พวกเธอก็เป็นคนคิดขึ้นมาเองนะเนี่ยส่วนของผมคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคำว่าเดียวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเออนั่นแหละครับก็คือจะให้ใช้แค่ชื่อเดียวให้ชินไปเลยเป็นไอ้แว่นคนเดียวทีนี้พอมีคนมาก่อกวนก็ไม่สับสนแล้วเพราะพูดชื่อแต่ไอ้แว่นถูกต้องพวกเธอโคตรเก่งเลยว่ะครูภูมิใจนะที่ครูหน้าตาดีเนี่ยล้อเล่นอ่ะทีนี้ก็มาลองฝึกกันเลยครูย่องถอยไปสี่เกกะไม่เป็นไรสกิลเธอถึงจะนั่งก็ใช้ได้เออก็ได้ครับเฮ้ยแว่นตีลังกาดิเออครูจะเริ่มแล้วนะครูย่องเดี๋ยวก็เจ็บหรอกจะเจ็บยังไงสกิลไอ้เป็ดกระสุนมนุษย์มันจะขึ้นมาบนหัวมันก็จะเลยผ่านหัวครูไปเนี่ยอ๋อใช่ลืมไปเป็ดมึงจับจังหวะดีๆนะเพราะกูตีลังกาเอาขาขึ้นฟ้าได้แค่แป๊บเดียวเออกูมองอยู่เนี่ยไอ้เป็ดแต่ก็ไม่ไหวนะถ้าต้องมองแว่นตลอดเวลาเราต้องมองไปที่เป้าหมายดิอ้าวงั้นจะรู้ได้ไงว่าได้จังหวะแล้วกูรู้แล้วถ้ากูพร้อมกูจะส่งสัญญาณบอกบอกว่าตุ๊กแกโอเคได้เลยเอาละ1 2ห่วยตุ๊กแกสวัสดีปีใหม่แว่นอ้าวเฮ้ยทำไมอยู่ที่เดิมเฮ
ฮ้ยครูโย่งกูถีบหน้าครูโย่งทำไมไอ้แว่นไม่มาโผล่บนหัวเราล่ะหรือว่าเป็ดนี่เป็นสกิลเลเวล2ของเธอหรือเปล่ายังไงเรียกกระสุนมนุษย์จากมุมไหนก็ได้สกิลเองจะโหดเกินไปแล้วเป็ดครูโย่งเมนไหลออกจมูกเลือดกำดาวไอ้แว่นยิงกระสุนมนุษย์จากตรงไหนก็ได้